สวัสดีครับผมเพจ Tata Grooming นะครับวันนี้ผมได้อัดวิดีโอเวสตี้มาฝากนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นตัดเวสตี้นะครับผมตัวนี้เป็นแบบเพชรนะครับผมใช้เบอร์5ครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรซอยนะครับเชื่อมกันครับจะซอยทิ่มขึ้นก็ได้ทิ่มลงก็ได้นะครับผมแนะนำว่าให้ซอยตรงโคนขนนะครับผมรอบท้าผมจะใช้เบอร์รอบท้าผมจะใช้กรรไกรโค้งอันเล็กนะครับหรือจะเป็นตรงก็ได้นะครับผมยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เฉียงเข้าไปด้านในนะครับผมแล้วเวลาวางเนี่ยจะได้ดูลอยๆนิดๆนะครับผมเวสตี้นะครับไม่ชอบให้บังคับนะครับผมบังคับเขาเยอะเนี่ยเขาจะยิ่งต่อต้านครับผมขาหน้ากับสเกิร์ตเนี่ยเวลาตัดเนี่ยก็จะให้มันแยกกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็หวีออกมาข้างๆนะครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรซอยเนี่ยซอยลงครับผมทิ่มลงนะครับจะต้องทิ่มลงเป็นหลักนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราสามารถตัดขวางก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครมือนิ่งๆครับผมสามารถใช้กรรไกรตรงได้นะครับผมหาผมจะใช้เป็นตัดเป็นฐานแครอทนะครับผมจะใช้เบอร์5นะครับเท่ากับที่ตัดกับตัวนะครับแล้วก็ไถที่ใต้หางนะครับเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรซอยเนี่ยตัดเป็นรูปทรงแครอทนะครับส่วนหน้าเวสตี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตัดยากมากเลยนะครับควรจะต้องตัดบ่อยๆนะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจนะครับผมจะเห็นได้ว่าบอดี้นะครับกับสเกิร์ตเนี่ยจะต้องเชื่อมกันนะครับจะต้องให้ตัดใกล้เคียงกับการตัดแบบจะต้องให้มันใกล้เคียงกับแบบถอนขนให้มากที่สุดนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับการตัดเวสตี้นะครับเพียงแต่เอานำบางเทคนิคเนี่ยมาบอกนะครับเพื่อผมเพื่อให้การตัดเวสตี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขกับการตัดแต่งขนสุนัขนะครับสวัสดีครับ